โอเคครับส่วนทุกคนด้วยนะครับทุกคนสงสัยแรปเตอร์ตัวนี้คือตัวอะไรคือพอดีมันมาโจมตีผมพอดีนะผมแล้วมันเลเวลน้อยด้วยผมเลยจับมาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ฟาร์มเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาจับคาราซอไม่ใช่วันนี้คลิปนี้นะครับผมเขาบอกว่าเลเวลมันตั้ง19เลยนะครับเดี๋ยวขอดูค่าสมันก่อนค่าสมแค่300โอเคแต่ว่าผมจะขอใช้หนังกระติกนะครับผมไม่ได้ใช้ยาสลบโอ้บอกเอ้าผมก็พาสซีฟไปแล้วไม่ใช่หรือไงเอาค่อยเตียนแล้วมันตัวอะไรโจมตีอยู่เอ้าไอ้ดีโลบ้าเอ้ยไอ้ดีโลบ้าเอ้ยโอ้ต้องหาตัว A few moments later ไม่เลยนี่ครับผมตอนนี้ผมเจอตัวใหม่แล้วนะแต่ว่าคือตัวนี้มันเลเวลน้อยกว่านะไปลงซอสกูเวลสี่เลยคือตัวนี้นะมันถ้าเกิดว่ามันยืนสองขาเนี่ยค่อนข้างจะเข้าตัวมันยากนะเนื่องจากมันจะผักเรานะค่อยๆไปนะตรงนี้เลยแค่แมงกะพรุนตรงนั้นถือว่าปลอดภัยอยู่ก้นแมงกะพรุนช้านะครับผมคือเราจะเอาตัวนี้เดี๋ยวเราเข้มไฟเลยอ๋อตอนนี้ผมมาตอนเล่นนี่หว่าลืมแล้วไปครับผมตอนนี้ผมขอเปลี่ยนเวลาเป็นลงวันละคลิปนะครับนี่ไอ้ตัวสีสวยอยู่นะประมาณ200กว่านะครับผมสำหรับค่าสรุปโอเคโอ้โหเตอร์โอเคอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราจะให้มันกินนี่เบอร์รี่ม่วงกับเบอร์รี่ฟ้าอีกนิดนึงนะครับผมโอ้โหมันกินเลยนี่ขวาเอ้าคุณมันหิวเลยโอ้ยมันหิวเลยนี่ขวาโอ้โหโอ้โหกินโอ้โหกินเร็วมากครับผมเมนต้าของแพนเตอร์เคยเจอเลยเด้อผมทำที่ขี่แรปเตอร์มาแล้วนี่ไงขี่ได้แล้วแต่ว่าช้าสุดๆช้ามากเนี่ยผมขอปิดตีเต่าดีกว่าเพื่อที่จะได้เอาหนังมาทำกินอันนี้เป็นที่ขี่ของคาราซอนะครับผมไปโนนมาแข่งรถแล้วด้วยว่าโอ้โหชิพายแล้วไงโอ้ยคือพาราซอนน่าจะได้แล้วยังวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเอาหัวหันหมดโอ้โหกินเยอะจัดมากกินเยอะมากครับผมคือผมจัดมันให้ไปทั้งหมด30กว่าอันเลยนะครับผมแล้วกินเดี๋ยวกระเบน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 กระบิดกระบิดกระบิดเลยรับเครื่องมันน้ำหนักน้อยไปโอ้นี่เลยคือผมตายเพราะว่าจระเข้ของตัวนู้นนะครับผมโอ้30เลยครับผมบอกเลยว่าเยอะอยู่นะสำหรับตัวแค่เฉลี่ยสำหรับตัวขนาดนี้นะคือค่อนข้างหนักมากเดี๋ยวผมเจอตัวให้หนังดีๆแล้วมอสช็อปใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอ้าพักกระเบนผมนึกว่าแต่เป็นมอสช็อปมอสช็อปกับฟิโอเมียนอย่างเงี้ยคือตัวที่ให้หนังเยอะสุดๆนะครับผมจักกิ้งเอาข้าวเนื้อเอาหนังไปเลี้ยงโอ้ยจบเขาได้มาเยอะว่ะตอนนี้เราขาดอีกนิดนึงคงขอของฝากไว้ที่ตัวของพาราซอก่อนครับขอเอามาแค่อันที่สำคัญอาร์ติแฟกต์จากคลิปที่แล้วผมก็ยังไม่ได้เอาไปแลกเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมีอันนี้ด้วยขวดเลือดเอาไว้เติมเลือดพอดีได้จากการกิฟต์เขาเรียกว่าอะไรวะกับคลิปไทยเนี่ยไอเนี่ยเห็นไหมกิฟต์บ็อกซ์ปะต้องคอยให้หนังเยอะก่อน
ั่นไง try สับเขาโอ้โหเยอะๆว่ะเวลเซเวล18เลยนะครับผมคือจะไม่เป็นไรเพราะตัวนี้มันของผมพอแล้วว่าดับเบิลดาเมจแล้วกันนะครับผมคือมันสามารถโจมตี2ฮิตภายในการโจมตีแค่ครั้งเดียวได้นะครับผมคือมันได้เป็นคริติคอลดาเมจอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวนะโอเคครับผมได้มาแล้วแค่นี้เดี๋ยวเมื่อกี้มองว่าคงจะติดอะไรวะคือทำไมไม่ได้ไฟเบอร์เลยวะเยอะขึ้นเท่าตัวของแรปเตอร์เลยครับผมแล้วคือตัวนี้สปีดมันเบาสุดๆโอ้ช้าสุดๆแต่ว่าตอนที่มันวิ่งไล่เราเนี่ยโคตรเร็วอะแต่ว่าที่ผมจับหนึ่งเลยก็คือมันสามารถฟาร์มเบอร์รี่ได้นะโอเคว่ามันจะมีบางจุดนะผมคือเราต้องไปอยู่ขอบนะผมขอบใบอะของไฟเบอร์นะผมถึงจะนี้ได้แต่ว่าที่เราอยู่สูงขึ้นไปเราต้องอยู่ขอบๆนี่ยาโหอยู่ลึกไม่พอละเขามาเก็บแล้วโหคือผมจะเก็บเอาไว้ทำเป็นยาสลบรู้ดิแป๊บเดียวได้50อันแล้วแล้วไรนี่ไปด้วยแต่ว่าคือผมอยากได้โมเดลใหม่ว่ะโอเคครับผมงั้นเอาว่าผมโพสต์เพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย